ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าส่วนประกอบของช้างมันมีอะไรบ้างก็คืองามีงามีฟันอันนี้หางนะครับแล้วก็อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ว่าทางหมู่บ้านเรานี้ได้ทำออกมานะครับก็คืออย่างแรกเลยจะมาสอนวิธีแยกงากับแยกขนาดของตัวผู้ตัวเมียนะครับอันนี้ก็คือเป็นงาเป็นงาแต่ว่าเป็นงาช้างของตัวเมียคือมันจะมีลักษณะสั้นนะครับอันนี้เป็นงาของแม่บัวบานนะครับแม่บัวบานที่อยู่ในคลิปครับตัวนี้เป็นมันคนเลี้ยงแต่ก่อนตีหักครับแล้วก็คุณตาตัวนี้เอาไปแกะเป็นพระไว้อันนี้นานแล้วครับส่วนอันนี้คุณตาซื้อมานานแล้วผมก็ไม่รู้ที่มาเหมือนกันสมัยนานแล้วสมัยก่อนและนี่ก็คือภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าอากาศนะครับหรือว่าฟันช้างนะครับอันนี้เป็นแค่เสี้ยวเล็กๆนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เสี้ยวเล็กๆของมันดูนะครับลักษณะเห็นไหมนี่ครับถ้าแกะออกมาเป็นส่วนมากเขานิยมแกะเป็นพระพิฆเนศพระอะไรที่อ้วนๆนะครับเขาเรียกพระอะไรพระอะไรสิงห์ว่าถังคำจังไม่ใช่ดิพระที่ท้องใหญ่นะครับนี่นะครับแกะมาปุ๊บจะเป็นเหมือนกับลายหินอ่อนเลยฮะจะเป็นเนื้อหินชั้นกับแคลเซียมครับนี่นะครับเรียกว่าอากาศที่กินอันใหญ่ขนาดนี้เลยแต่ว่าอันนี้แตกออกไหมลายฟันผุส่วนนี้นะครับก็คือของตัวเมียดูใกล้ครับนี่ดูนะนี่คุณตาไปแกะพระของแม่บัวบานนะครับแม่บัวบานทั้งหมดอันนี้ครั้งแรกแล้วก็มีครั้งที่2นี่คุณตาไปขายครับแล้วครั้งที่3ผมเก็บได้แต่คุณตาก็เอาไปขายอีกตอนเด็กผมเลยไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นรอยตัดนี่รอยตัดมันก็จะมีลายครับอันนี้ของตัวเมียนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงที่ว่าเป็นของตัวผู้แต่ว่าสั้นก็คือช้างสีดอครับช้างสีดอคือช้างเป็นช้างตัวผู้แต่ว่าไม่มีงานะครับฟังดีนะครับเป็นช้างตัวผู้แต่ว่าไม่มีงาหมายความว่าไม่มีงาที่มันใหญ่ครับแต่ว่าเป็นตัวผู้แต่ว่าไม่มีงาก็จะมีเป็นขนายแทนเหมือนกับว่าเขาไม่มีงาแต่เขาก็มีอันนี้ครับเป็นเล็กๆโผล่มาจากปากแล้วก็ช้างตัวเมียก็มีครับบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีครับแล้วแต่พันช้างสีดอครับช้างตัวผู้ที่ไม่มีงาเขาเรียกว่าช้างสีดอครับนี่แล้วก็เอาไปแกะสลักต่างๆนานานะครับเป็นเหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ที่เคยทำไว้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นพระอย่างเงี้ยครับเป็นพระเล็กๆนะครับเป็นพระเล็กๆสมเด่นเงี้ยครับแต่ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นอันนี้ก็บอกไปแล้วก็เป็นหางนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายอันนี้นี่เป็นหางนี่นะครับแต่ค่าหางของบัวบานที่มันตัวเล็กมันก็จะหางสั้นอันนี้ก็เป็นหางจากแม่เขานะครับที่ตัดมาจากพัทยาเพราะว่าคุณตาไปตัดมาใช้กรรไกรตัดนะครับก่อนตัดก็ต้องทำพิธีก่อนไม่ใช่ดึงครับกรรไกรตัดแล้วมันก็จะยาวเองยิ่งตัดยิ่งยาวครับเอ้ยไม่ใช่ยิ่งตัดยิ่งเส้นใหญ่ยิ่งแข็งครับแล้วพออายุแก่ตัวไปก็จะเป็นนี่แบบนี้นะครับหายากก็คือก็หามยากแต่ว่ามันเป็นสำหรับช้างที่แก่แล้วก็เส้นเหมือนผมคนครับจะมีเส้นเห็นไหมเส้นหยิกบ้างเส้นตรงบ้างแล้วแต่ช้างครับผมสวยผมไม่สวยใช่ไหมผลิตภัณฑ์ที่ทำกันทั่วไปก็จะเป็นนี่ครับเป็นแหวนเห็นไหมเป็นแหวนทางช้างคุณสรรพคุณสรรพคุณก็ทำมาค้าขายดีอะไรวะเนี่ยครับแล้วก็เป็นสีดำเห็นไหมครับเฮ้ยมีใหญ่ไหมใหญ่ในรถนี่หว่ามีบางอันก็เป็นเห็นไหมครับเป็นพวงกุญแจจากเศษที่เหลือทำแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาครับบล็อกมาได้ครับอันนี้ถ้าไปรื้อของคุณตามาได้แค่นี้เดี๋ยวเวลาจะเอามาแหมอันนี้เป็นอะไรเขาควายเอาไว้เป่าเรียกกันครับสมัยก่อนคุณตาบอกว่าเวลาไปคล้องช้างแล้วไม่รู้ตำแหน่งก็ใช้เป่าเรียกผมจะลองเป่าดูครับ
แต่แกคงไม่ตื่นหรอกมั้งมาดาไม่ดังวะดูดเฮ้ยเดี๋ยวเกมตัวในคลิปแรกอันนี้มันไม่ดังอุ้ยเอาไหมแต่ที่กีมันจะดังมากเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายคุณตาที่แกเส้นประกำนะครับมันจะดังแบบดังมากเอาไว้เหมือนแกจะแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็จะไปดูนะครับว่าเขาเส้นประกำมีวิธีจะไปนั่นไปนี่อะไรยังไงครับก็วันนี้ก็เอามารีวิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยววันหลังมีอะไรดีๆจากช้างหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรเกี่ยวกับช้างถามเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายเสียงเรื่องกดอัด